สวัสดีครับผมเจนิพันธ์นะครับเรียกเจก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ห้างเดอะมอลล์บางแคนะครับกำลังรอพี่ฟลุ๊กอยู่แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มคลิปนะครับขอให้ทุกคนกด follow IG เจนิพันธ์เจตรงนี้เลยแล้วก็รอพี่ฟลุ๊กกันแล้ววันนี้เราจะทำอะไรที่ห้างรอดูนะครับสำหรับล็อกแบ็ควันนี้นะครับเอาละครับระหว่างรอพี่ฟลุ๊กเนี่ยผมก็จะไปถ่าย What in my bag นะครับกระเป๋าผมสีขาวเลยซึ่งกระเป๋าเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จำเป็นนะครับหลายอย่างเลยก็เช่นกระเป๋าตังค์แล้วก็พวกที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จ power bank mask นะครับกันฝุ่นช่วงนี้ฝุ่น PM มันเยอะเนาะผมไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าแต่ว่าผมใส่ตลอดเวลาออกไปข้างนอกฝุ่นควันเยอะผมไม่ค่อยชอบครับก็มีของใช้จำเป็นอย่างริบมันนะครับเอาไปใช้จำเป็นตลอดเวลาเลยเพราะว่าปากผมชอบแห้งกุญแจนะครับกุญแจจักรยานเอามาทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องออกแล้วก็สายชาร์จนะครับแล้วก็ bracelet เข้ามาทำไมเนี่ยหูฟังครับผมโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ what in my bagพี่เมื่อกี้แกล้งอะไรอ่ะแกล้งอะไรอ่ะเนี่ยสมุดเทปพูดเทปปุ๊บแย่มากคือร้ายหัวใจวายขึ้นมาทำไงครับโอ้ยตายพี่นะครับพี่ฟลุ๊กทำเกือบผมหัวใจวายตายนะครับจริงๆมันไม่เฟกอ่ะตอนแรกนึกว่าจะหันมาเออมาก็แบบก็เลยแหกโอเคเดี๋ยวเราไปกดตังค์กันแป๊บนึงครับผมก็ต้องใช้ตังค์เหมือนกันยังไม่ได้กดเหมือนกันแล้วก็กินข้าวกันต่อไปข้าวมาแล้วพี่อร่อยนี้ที่คลิปเดียวคนมันจะมีข้าวนะครับแล้วก็ไก่ทริยากิตรงนี้แล้วก็หมูซุปมิโซะนะครับไข่ตุ๋นแล้วก็แคลิฟอร์เนียโรลก็คือซูชินั่นเองแล้วก็สลัดเซตนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับยายีตอนนี้นะครับก็โปรโมทให้เขานิดนึงเผื่อเขาอยากมาเป็นสปอนเซอร์นะครับกินเลยนะพี่ฟุกแปะตอนนี้เราจะมาเลือกของขวัญในมินิโซนะครับผมว่าดูไว้น่าจะเป็นตู้ไว้นะครับจะเป็นสิ่งเล็กๆแล้วก็สีชมพูแล้วอาจจะเป็นแมวด้วยแต่ว่าที่เราจะอยู่โซนตุ๊กตานะครับผมอาจจะไม่ซื้อตุ๊กตาส่วนตัวก็ไม่อยากให้ตุ๊กตาอยู่แล้วไม่น่าจะจำขนาดนั้นประเด็นคือพี่ฟุกเราจะหาอะไรที่มันน่าจดจำดีอ่ะก็คิดดูเนี่ยของเยอะมากอ่ะพี่ฟุกสวยนะเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมันมีนี่ด้วยเป็นหมอนเนอะขอเก็บไว้เป็นไอเดียก่อนนิดนึงนี่ผมเจอสนใจแล้วพี่แล้วเนี่ยคือแบบชอบจดมากเลยนะที่ผมจะซื้อให้เนี่ยที่วันนี้อันนี้เหรอทำไมอ่ะทำไมพี่คิดงั้นน่ะมันจดง่ายไงฝันก็แบบขีดออกได้ง่ายโอเคไอเดียปุ๊บเก็บไว้ก่อนโอเคพี่ผมตัดสินใจแล้วสิ่งที่ผมจะซื้อก็คือน้องก้อนครับอยากซื้อให้เนาะซื้อของมาหมดแล้วนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะให้ใครก็รอดูคริสต์มาสกันแล้วกันถือว่าเป็นหนึ่งในวอล์กแมนนะครับเกี่ยวของเจดอะมันหวานน้อยใช่ไหม 25% น้องพี่อะหวาน 100% เลยผมสั่งเขามา 25% เลยต้องชิมดิ 100% เป็นยังไงจริงดิจริงแล้วบอกว่าจะอร่อยบอกเลยอร่อยอะแต่ผมรู้อีก 25% จืดครับฟอสเซอร์ไม่มีทุกคนคิดว่าผมควรตัดผมไหมควรจะทำทรงนี้หรือทำทรงกอดคลิปก่อนนะเนี่ยก็ลองกดที่การนะครับมือขวาบนของคลิปเนี่ยอันนี้ก็โอเคอีกอันนึงก็โอเคมีสองทรงเนี่ยแหละที่เหมาะกับหน้าผมแล้วพี่ฟุกคิดว่าไงตัดหน่อยเยี่ยมเลยโอเคมาปิดคลิปกันแล้วครับเราซื้อทุกอย่างเสร็จแล้วนี่มีของที่เราซื้อมาแล้วเราก็กินนู่นกินนี่ตอนนี้ก็ขอบช่องฟรุตเตอรี่นะครับไปกด follow subscribe ได้ตรงนี้เลยก็อย่าลืมกด subscribe like แล้วก็กดดิ่งช่องเกียรติภัทรตรงนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย